ข่าวด่วนเช้าวันนี้เองครับไปไปค้นบ้านสอวออุปกิจแล้วพึ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับที่นครชัยศรียึดเอกสารและวัตถุพยานสำคัญแต่รายละเอียดยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเป็นอะไรเราได้โทรคุยกับท่านแล้วนะครับ เมื่อเมื่อวันที่เท่า่ล่ยเมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าครับข่าวอื่น,นเขาไปลงข่าวเรื่องของเศรษฐาหลุดคำพูดเรื่องตัวตำรวจตัวผู้กำกับผมบอกไอ้นี่มันกว่าข่าวนี้มันเกิดใกล้ๆกันแล้วไม่มีใครสนใจเลย สุนัยทีวีเลยจัดมาสังคยนาขยําอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นการกระตุ้นให้สื่อในประเทศให้พักเพื่อไทยให้รัฐบาลรู้ด้วยว่าเอเรื่องนี้มีคนเขาอาจจะสงสัยได้นะว่าเศรษฐาร่วมรัฐบาลกับประยุทธ์และจะสู้อีกกับประยุทธ์เหรอสวอุปกิจสนิทแน่นประยุทธ์ยึดทรัพย์จ,จับจริงหรือการละคร โอ้ปรากฏว่าได้ผลนะครับเพื่อนๆพื่นทำการโหวตกันมาไม่มีใครเชื่อรัฐบาล87%ครับแต่มีคนเชื่อว่าจะเป็นไปตามกลไกหรือเชื่อรัฐบาลนี่13%ว่าไม่ใช่การละครเป็นอาการเอาจริงนะเออผมยังไม่รู้นะว่าตกลงสุดท้ายปลายทางจะจะเป็นการละครหรือไม่การละคร ในสุนัยทีวี87ต่อ13จาก3617ท่านในสุนัยแฟนคลับ1นข1ับท่านมารายงานซ้ำให้ท่านทราบอีกทีหนึง่งปรากฏว่าได้ผลครับจะเป็นผลโดยตรงจากที่เราจี้ไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่กระบวนการนี้ตำรวจเดินเครื่องต่อแต่ไปแบบเงียบๆโดยนายกคือนายกเศรษฐาเขาจะไม่พูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องความขัดแยง้ง แต่ผมเชื่อว่าภายในเนี่ยมีการจี้ให้ไปดาเนินการตามกฎหมายไปใครผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าทำถูกเออเข้าท่าครับดังนั้นระวันนี้เอามีกำลังใจหน่อยครับเพื่อนๆนครับที่ท่านช่วยกันโหวตไม่เสียเปล่านะครับที่ท่านเข้ามารวมพลังกันที่สุดในทีวีสุดในแฟนคลับมาดูข่าวราษฎรสำนักวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับมีข่าวเกี่ยวกับประยุทธ์ แล้วก็ลูกน้องประยุทธ์ก็ถูกคนบ้านอีกหลังจากที่เขาไปยึดทรัพ์ไอ,อ้ยัดรัพย์แล้วนะครับสว,สวอุปกิเตเด็กเด็กสร้างประยุทธ์เนี่ยปากืว่หน้าหนึ่งนังสือปีวันนี้เป็นไปตามคาดคือโปรดเก้าไอ้เบื้อกตูเป็นองคมนตรีครับผมพูดมาตั้งแต่เดือนตุลานู่นแล้ว เอาละไม่เป็นไรครับวันนี้จะไม่พูดอะไรกันมากแต่แปลกครับข่าวลงตั้งแต่วันวันวันพุธเอ๊นังสือพิมพ์ลงข่าวไม่ทันให้แปลกมีห้าฉบับที่ลงนั้นเองครับไทยรัฐมีไทยรัฐนะครับโปดก้าบิ๊กตูเป็นรัคโมตรีเดลินิวนี่ผมลอ้อมกรอบแดงให้ท่านดูนะนัะ เดลินิวมติชนผาหัวตัวใหญ่แนวหน้าผู้จัดการแล้วปรากฏว่ามีอยู่ห้าฉบับนอกนั้นลงไม่ทันครับลงไม่ทันไทยโพสขนาดไทยโพสนะสื่ออวยประยุทธ์ยังลงไม่ทันเลยแปลกแค่รัฐบาลปัดทุนใหญ่เด้งดีเอส เป็นเรื่องที่ดี i ที่ผมจะคุยกับท่านเรื่องหมูส่วนกรุงเทพธุรกิจหน้าการเมืองก็ไม่ได้ลงครับลงสิบสตัวประกันไทยรุ้นปล่อยตัวสยามรัฐก็กยังลงเรื่องหมูเถื่อนไม่ลงประยุทธ์ครับข่าวประยุทธ์ไม่ทันแปลกดีผมเอาข่าวให้ท่านมาดูหน้าหนึ่งหึงสิบพิมพ์มเช้าวันนี้แล้วปรากฏว่าทุกฉบับลงเหมือนกันหมด เป็นข่าวที่ไม่ตื่นเต้นแต่ต้องลงครับอันนี้เขาเรียกเป็นไฟบังคับท่านดูนะครับตั้งแต่ไทยรัฐเดลินิวที่ผมให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้คือข่าวในหลวงไปพระราชทานปริญญาที่ธรรมศาสตร์แต่มีทุกฉบับลงหมดครับแต่ที่แปลกก็คือเป็นข่าวที่ห้ามถาม ผมดูข่าวละเอียดนะครับปรากฏว่าเป็นการพระราชทานปริญญาให้แก่บัณฑิตใหม่ธรรมศาสตร์ปี6-4ครับ6-4-6-5สามปีที่แล้วผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมแต่ว่าถามกันไม่ได้ในประเทศไทยแต่แปลกที่ว่าการรับปริญญาของบัณฑิตใหม่ก็เงียบเงียบ เรียบๆรียบไม่มีการต่อต้านไม่เหมือนสมัยประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะจะมีคนมาต่อต้านไม่รับปริญญากับกษัตริย์ผมว่าอันนี้ราชสำนักต้องพิจารณานะครับว่าการมีรัฐบาลงี่เง่าเป็นเผด็จการอย่างประยุทธ์เนี่ยมันส่งผลกระทบทางอ้อมไปถึงวังด้วยคือคนมันเครียดไม่พอใจรัฐบาล แล้วยิ่งประยุทธ์อยู่มาโดยไม่ชอบเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยไม่ชอบขี้โกงเข้ามาแล้วทุกคนก็เข้าใจไปว่าในหลวงเนี่ยอุ้มประยุทธ์ดังนั้นประชาชนก็ต,ต่อต้านประยุทธ์มันก็กระทบไปถึงในหลวงสิเห็นไหมเอออันนี้พิจารณานะครับออข้าราชารบริหารทั้งหลายที่ผมพูดมานี่ผมให้ดูรายละเอียดเลยครับในมติชนบอกชัดเจนนะครับ ในหลวงพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา64ครับนี่ผมจากข่าวผมล้อมวงแดงให้ดูเลยเห็นไหมฮะกรอบวงในปี2564ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตอ้าวละนี่คือเรื่องที่คุยกับท่านแล้วนัดวันนี้ข่าวทุกฉบับลงข่าวในหลวงพระราชทานปริญญากับข่าวย,าย้าย อธิบดีดีเอสตั้งแต่วันอังคารนี่กระเทือนมาถึงวันวันพฤหัสแล้วยังข่าวนี้ยังไม่จบและยังจะมีต่อไปพันตำรวจตีสุริยานะครับถูกย้ายพ้นตำแหน่งอธิบดีแล้วก็เกิดข้อคลหาว่าเอ๊ะนี่เป็นการย้ายเพราะเรื่องหมูเถื่อนใช่ไหมแล้วมันสับสนมากครับ มีข่าวว่าไปจับหมูขายหมูเถื่อนที่ของ CP ครับคือที่แมคโครสยามแมคโครก็เลยยิ่งหลายคนที่ตามข่าวไม่ทันหรือไม่รู้ข่าวเบื้องลึกข่าวจากอดีตที่ไม่ได้เกาะข่าวมาจะง,งงไปหมดอ้าวเอกะนไหนบอกว่ารัฐบาลรับใช้ CP ไม่ใช่เหรอจับหมูเถื่อนเพื่อหมู ซีจะได้มีราคาแล้วทำไมแมคโครดันไปขายหมูเถือนให้กับหมูมาจากบาซินแล้วไม่ขายจากหมูของเออซีพแล้วสับสนไปหมดเลยครับเอาละวันนี้ผมจะมาเรียงข่าวให้ท่านดูแล้วปรากฏว่าสับสนไปอีกเนื่องจากคนที่ตามข่าวไม่ทัน พี่เลิมผมพี่เลิมผมออกมาเฉ่งเศรษฐาครับอา้าวเฉิลิมทะเลาะก,กับเศรษฐาไม่ชอบเศรษฐาอยู่แล้วนี่นะก็เลยว่ากาวแล้วไปเชียร์ดีเอสไอใจเย็นๆแล้วฉเฉลิมยังบอกว่ามาีมีรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังอดีตรัฐมนตรีแถมบอกชัดเลยบอกอักษรยอ่ปอปสอช <laughs> ผมจะเฉลยวันนี้ให้ท่านทราบนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนิดหนึ่งปอสอชอมีบางคนบออ้าวแล้วปอในี่ใครอ,อ่ะผมเฉลยตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลำดับเรื่องให้ท่านทราบประพัฒโพธิสูตรทนรัฐมนตรีพักชาติไทยสมัยรัฐบาลประยุทธ์อายุตบอกว่ามือสะอาดไม่มีทุจริตเฮ้ย เรื่องหมูเถื่อนจากนอกเข้ามาที่บอกเป็นอันตรายเรื่องการตรวจเชื้อโรคเรื่องเอ่เอเป็นการทำลายอุตสาหกรรมหมูเลี้ยงหมูในประเทศไทยมีการทุจริตสมัยประยุทธ์ครับและประยุทธ์ไม่รู้ได้ไงแล้ววันนี้ประยุทธ์เป็นรองคมนตรีไม่ใช่ว่าแม้เพราะเป็นรองคมนตีแลยสุดไร่ไล่ตามไม่ใช่ครับเพราะเรื่องหมูเถื่อนที่เข้ามาในประเทศไทยนี้ ไม่ใช่พึ่งเข้ามาในรัฐบาลของคุณเศรษฐาก่อนหน้าล่วงนี้มาสามปีแล้วครับดังนั้นปก็คือรัฐบาลประยุทธ์ประพัดโพธิสุนทนชเฉลิมชัยครับประชาธิปัตย์วันนี้กำลังจะเลือกตั้งหัวหน้าพักด้วยวันที่เก้า เฉลิมชัยสีอ่อนเลขาที่การประชาธิปัตย์ลัมตีว่าการกระทรวงกรเกษตรในเวในรัฐบาลประยุทธ์คุมประมงคือคุมทั้งกระทรวงแต่ประพัดนี่คุมปศุสัตว์สอสันติสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยคลังในเวลานั้นวันนี้เป็นลัมตีช่วยสาสุขวันที่เป็นลัมตีช่วยคลังในรัฐบาลประยุทธ์คุมกรมศุลกากร ดังนั้นวันนี้ท่านพี่เหลิมของผมไม่ได้ไปลอบท่านเศรษฐาโดยไา้เหตุผลนะแต่เป็นการล่อจากข้อมูลแต่ท่านท่านท่านบอกอ,อ,อักษรย่อปอสอชปชสอ,อะไรเนี่ยสามคนไม่ผิดครับไปดูรายชื่อคะามนตีและดูตำแหน่งแห่งที่ที่รับรองเพราะว่าหมูที่นำเข้ามานี้ นำเข้ามาจากบาซิลและมาจากยุโรปใส่ตู้เย็นแช่แข็งมาอย่างดีแล้วสามหน่วยงานนี้เป็นคนดูแลปรากฏว่ามีการนําเข้าแบบผิดกฎหมายแจ้งเท็จไม่ได้บอกเป็นหมูนะครับเป็นเครื่องในหมูแล้วก็เป็นปลา เป็นวัสดุของเครื่องใช้ขึ้นอยู่กับกรมศุลกากรที่คุณสติพร้อมพัดดูแลส่วนเขาจะรับเงินหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าอักษรย่อดนี้คือใครบอกได้เลยครับประพัดเฉลิมชัยสันติสันติคุมศุลกากรให้เข้ามาได้ยังไงวันนี้ดีเเลยกลายเป็นคนปลายน้ำครับและต้องรับผิดชอบอย่างหนัก ถูกเด้งเออันอันนี้น่าคิดครับแล้วบังเอิญเขาก็ตีความ,มนว่าเป็นเพราะว่าทำล่าช้าเพราะว่าเมื่อวันที่สิบสองพฤศจิกานั้นถูกเอ่อเลกอธิบดีดีเอสไถูกนายกเวียงเอาครับทำไมรู้แล้วทำไมไม่ไปจับข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ ผมเรียงลาดับให้ท่านดูแล้วท่านเห็นว่เออมันมีมูลนะที่พี่เหลิมบอกอะเพราะว่าปกติคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวกับดีเอสนะครับมันเริ่มต้นที่ทํากันมาสามปีกว่าแล้วรับเงินรับทองกันสนุกสนานเริ่มต้นจากไหนครับมีคนตั้งคําถามบอก หมูจากบาซินข้ามทะเลมาข้ามน้ำข้ามทะเลมาใส่ห้องเย็นแช่แข็งมายังมาขายถูกกับหมูซีพีในประเทศไทยเป็นไปได้ยังไงแล้วร้านแมคโครดันไปซื้อมาอีกทั้งทงที่เป็นร้านแมคโคที่เป็นของซีพทั้งหมดนี้เนี่ยครับมันเริ่มต้นจากเมื่อสมปีที่แล้วจำได้ไหมครับตอนที่รัฐบาลประยุทธ แม้บริหารประเทศชาติดีเหลือเกินเนี่ยนะเกิดโรคระบาดหมูโรคอหิวามหมูแล้วก็ปิดข่าวอิเลเคขะกันจนกระทั่งปูดขึ้นมาชาวบ้านหมูตายก็ถูกเล่นงานหมูของเอ่อซีพีขายกำไรหมูขึ้นราคาเป็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบคงจำได้นะครับแล้ว พอซีพีเอาออกมาขายเสร็จเรียบร้อยมีหมูเพราะเขารู้นี่รู้เขาก็ปิดข่าวแล้วก็มีการแช่ตู้เย็นไอ้แช่ห้องเย็นไว้หมูชาวบ้านเจงละเนรนาดซีพีก็รับเงินทั้งหมดนี้ต้องยอมรับว่าซีพีเป็นเจ้าใหญ่ของการผู้ผลิตหมูและผมก็บอกกับท่านไปแล้ว นะครับผมตามเรื่องหมูนี้มาตั้งแต่ต้นเริ่มตั้งแต่มีการเกิดฆ่าเจ้าหน้าที่ตายจำได้นะครับผมพูดกับท่านไว้ล่าสุดเมื่อ14ตุลา66มหากราบสวยที่คนไทยต้องรู้โหดเขียงหมูที่อาเซียเจ้าสัว หมูที่อยู่ที่เพชรบูรณ์ถูกกรมปศุสัตว์หน้าที่ของกรมปศุสัตว์ไปตรวจเป็นหมูข้ามเขตทะเลาะกันเลยสังหารตายนะครับอีกแล้วครับนี่วิกฤติเก่งหมูไอวิกฤตหมูจากนาครปฐม,มอันเดียแบบเดียวกันนี่แหละครับกับกำมันานกเนี่ยซีพผูกขาดเรื่องหมูผูกขาด อาหารสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอันนี้เรารู้กันแล้วเป็นข้อสรุปไม่ต้องอธิบายกันมากตั้งแต่เม็ดข้าวโพดถั่วเหลืองต้นทางของอาหารสัตว์จนกระทั่งถึงมาผลิตอาหารสัตว์แล้วไปเลี้ยงหมูต,ต้นทุนอาหารสัตว์ในประเทศไทยโดยซีพีผูกขาดแพงกว่าต้นทุนอาหารสัตว์ในยุโรปและในบราซิลเพว่า ตามข่าวเขาาสี่เท่าแน่นอนสิครับหมูในประเทศก็ต้องแพงเมื่อหมูในประเทศแพงเมื่อ3ปีที่แล้วเกิดอหิวาหมูราคาหมูยิ่งแพงขึ้นไปอีกโลกกอบบริเซชันโลกาพิวัตนก็ทำให้กลุ่มทุนเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตเดี๋ยวนี้โลกมันแคบครับ มีพ่อค้าอีเยะแยะที่ไม่ได้ขึ้นกับซีพีซีพน่ะเส้นใหญ่อันนี้ใครก็รู้มีการถวายเงินกันเป็นประจำนะครับแล้วก็วางโครงสร้างระบบเลี้ยงตกเขียวในกรมปรศุสัตว์ในมีตัวแทนอยู่ในมหาวิทยลัยเกษตรทุกแห่งเป็นบอร์ดมหาวิทยาลัย จนกระทั่งมีกฎหมายคุ้มครองการเลี้ยงไก่แต่แน่นอนครับระบบโลกาภิวัตน์มันเชื่อมต่อกันเนี่ยซีพีไม่อาจจะปิดประเทศได้นี่คือลักษณะพิเศษของโลกาภิวัตน์วันนี้โลกไร้พรมแดนเนี่ยทำให้พ่อค้าอีกหลายกลุ่มเห็นช่องทางที่จะหาประโยชน์ จากการที่หมูในประเทศมันแพงการติดตอ่อเขามีตลาดติดตอ่อกันอยู่แล้วครับทางอินเทอร์เน็ตง่ายเลยก็ไปเจาะไปเจาะมาที่บาซินหมูถูกครับที่ยุโรปหมูถูกเขามีแหล่งสายสัมพันธ์เขาก็เลยจัดการเอาเข้ามาตั้งแต่นั้นซึ่งเอาเข้ามายากครับแต่ว่า cp พนี่ผูกขาดอยู่ถ้าเราเชื่อว่าซีพีมีบาร,รมีมาก ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีบริวารมากจริงๆแม้กระทั่งวันนี้ท่านไปดูข่าวโทรทัศน์ทุกช่องครับทีวีออนไลน์ทีวีย t ท b e ทีวีต่างๆนี่บางสถานีผมเท่าที่สมฟังนะของเนชัน่นนี่ไม่กล้าเอ่ยชื่อว่าอธิบดีดีเอสไปคนหมูที่แม็โครครับบอกไปคนที่ร้านดังแห่งหนึ่งเออยังไม่กล้าเอ่ยชื่อเลยอะคิดเอาสิเพราะอะไร เป็นสปอนเซอร์ใหญ่แต่เขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์สุนัยทีวีและรู้สึกว่าจะต่อตาเราด้วยหรือเปล่าไม่ทราบพี่น้องช่วยกันหน่อยกันแล้วกันเอานะต่อทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็นำหมูเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สําแดงเท็จว่าเป็นปลามันก็เลยไปเกี่ยวกับทิฟดีเกี่ยวกับประมงประมงก็อยู่ในอำนาจของ เฉลิมชัยสีอ่อนลัมตีว่าการในเวลานั้นเรื่องสัตว์ก็เป็นเรื่องปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงอะเนื้อกลมปศุสัตว์ก็ประพัดโพธิสุทนคุมเวลาเข้ามาสำแดงเท็จกลมศุลกากรก,รก็สนติพร้อมพัดเขาก็เลยสงสัยที่ครับว่าเฮ้ยเข้ามาสามปีแล้วนะไม่ใช่พึ่งเข้า นี่ผมไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะครับนี่ครับข่าวข่าวช่องสามครับคุณกิติสิงหาปัดหมูเถื่อนเข้ามาสามปีแล้วรอบนำเข้ากว่าหมื่นตู้ข้าราชการนักการเมืองมีเอี่ยวก็มีข่าวแลกมาว่าปอปลาปอปลาไม่รู้ใครพี่เหลือไม่หรอกปอสอชอเลยเอาสามคนเลย ผมก็เช็คข้อมูลสายตรงมาที่พี่เลิมก็เลยพอรู้ว่าใครแต่ว่าวันนี้ผมว่าในประเทศก็ไม่กล้าเปิดผมเปิดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาเปรียบว่าผมอยู่ต่างประเทศนะท่านมาฟ้องผมยากไม่ใช่นะผมไม่ได้ปักปล้ำท่านแต่เรื่องอย่างนี้ควรจะเปิดแล้วไปดีเฟนซ์กันคือทั้งคุณประพัดนะครับ คุณสันติพร้อมพัดวันนี้เป็นน้ำตีอยู่ในคลรมอของเศรษฐาประพัดไม่ได้เป็นแล้วนะฮะแล้วก็เฉลิมชัยไม่ได้เป็นแล้วก็ไปเคลียร์ตัวเองในทางการข่าวสิครับไม่ใช่มาเอาืเอ้อมเอามืออึ้งแล้วพี่เหลิมก็ไม่บอกไม่ใช่พี่เริมผิดนะเพราะว่ากฎหมายมันมีโอกาสที่จะเล่นงานได้ผมว่าไอ้อย่างเนี้ยเพื่อประโยชน์มหาชนเนี่ยเปิดเผยเลยครับถ้า ถ้าจริงก็ว่ากันไม่จริงก็ว่ากันอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นเรื่องนี้มันจึงกลายมาเป็นเรื่องพิปัปปวดเมื่อซีพีควบคุมราคาอาหารตั้งแต่ต้นทางต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ต้นทุนราคาอาหารสูงก็ทำให้ราคาเนื้อสัตว์สูงด้วยแล้วก็เกิดอหิวา ดังนั้นพ่อค้าเขาก็เลยเจาะช่องทางโลกาพิวัต์เอาของเข้าแล้วใช้ช่องว่างของระบบการทุจริตรในประเทศด้อยพัฒนาเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ครับโลกาพิวัต์เนี่ยมันทำลายกำแพงเมืองหมดแล้วครับแล้วถ้าใครไปตั้งกำแพงเมืองแล้วไม่แข็งแรงวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมรับโลกาพิวัต์ ก็พยายามจะก,กันพื้นที่แล้วก็ผูกขาดกันกินหัวอยู่บนหัวประชาชนอย่างนี้พอค้าเขาก็หาช่องทางเจาะของตลาดที่ถูกกว่ามาสิที่พอมาปั๊บปัญหานวนีนะครับทีนี้อันแรกเลยคือปัญหาผมว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้เรื่องสุขภาพอนามายัยหมูจะมีเชื้อติดมาหรือเปล่าไอ้นี่อ้างก็ส่วนใหญ่ครับแต่ที่สำคัญก็คือไปทำลาย อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของประชาชนที่ตกอยู่ในครอบอิทธิพลของซีพีที่ต้องเลี้ยงหมูอาหารหมูแพงแล้วก็เลยต้องมีเนื้อหมูแพงด้วยลดต้นทุนยังไงก็ยังแพงกว่าต่างประเทศแล้วต่างประเทศยังมีข้อด้อยเอไม่ใช่ข้อด้อยสีข้อจุดแข็งอีกอันหนึ่งคือฝรั่งไม่กินเครื่องในหมูครับไสหมูตับตับไตไสพุงนี่แทบจะโยนให้หมากินครับ อ่าต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับดังนั้นราคาก็ยิ่งถูกลงไปอีกก็ทะลักเข้ามานี่คือผลแห่งโ,โลกาภิวัตแล้วซีพีพยายามจะตั้งกำแพงแม,แม้วันนี้ไม่มีกำแพงภาษีแล้วนะครับแต่มีกำแพงอื่นๆที่จะช่วยคุ้มครองหรือในหนึ่งคือช่วยการผูกขาดภายในประเทศเมื่อประเทศไทยเปิดทางให้ซีพีผูกขาดได้ ธรรมชาติของกลไกระบบมันก็เกิดขึ้นไปยากแหละก็ทลักเข้ามาเพรอทลักเข้ามาก็หน่วยงานราชการที่คิดว่าซีพีมีที่พลหมดอย่าลืมว่ารัฐบาลประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลทหารทหารนี่เขาก็ไมา่ได้เอากับซีพีทุกเรื่องนะที่เขาเอาแน่ๆคือเขาเอาเงินซีพีเลี้ยงได้หมดประเทศอ่ะ ก็เลยเกิดช่องว่างทะลักเข้ามา3ปีกว่าทีเมื่อค้าเข้ามา3ปีกว่าท่านอาจจะตั้งคาถามว่าเอ้าแล้วทาไมบริษัทของเจ้าสัวไม่ซื้อหมูจากซีพแล้วแมคโครอะซีพีเขากิน2ทางเลยครทางหนึ่งก็คุมราคาอาหารเนื้อสัตว์ในประเทศแต่ว่าเมื่อมันทะลักเข้ามาอย่างนี้ลานแมคโครของซีพนี่เขาจะเขาไปตรวจเมื่อวันจันทร์นะ เลยถูกย้ายวันอาัคารหน้าทิพดีนี่เขาจะไปตรวจวันสุนสกร์พรุ่งนี้เขาจะไปตรวจที่โลตัสอีกนะโลตัสกับแมคโครอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ววันนี้ขายหมูแพงกว่าคนอื่นแล้วจะขายได้ยังไงอะ่ะดังนั้นธุรกิจเขาก็แยกเป็นสองส่วนไอ้ส่วนผลิตขายในประเทศส่วนหนึ่งเมื่อส่วนนี้ควบคุมอยู่ ไอห,หมูนอกทะลักเข้ามาสู้ไม่ไหวเว้ยก็เลยต้องรับมาจากเอเย่นหมูเอเย่นหมูกระบวนการนี้มีสามส่วนส่วนที่หนึ่งคือผู้นำเข้านะครับผู้นำเข้าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทเป็นผลมาจากโลกาภิวัตนติดต่อได้หมดสองพอเข้ามาแล้วชิปปิง้งซูเอีย ติดต่อความสะดวกกับศุลกากรเนออีนี่ฝีมือชิปปิง้งพิเศษสามเสร็จแล้วส่งให้ดีลเลอร์ดีลเลอร์ก็กระจายออกสามส่วนเนี่ยผิดหมดนะครับพอกระจายออกไปทีนี้แมคโครบอกผมไม่รับผมไม่รับผมจะขายเฉพาะซีก็มันแพงกว่าเขาจะขายอะไรนในช่วงเวลายอย่างนี้ ก็ขายไม่ได้สามปีมาแล้วเล่นงานอายุตก็ไม่ได้จี้อายุตก็ไม่ได้อาอาถ้จจี้ยุตไม่ได้เสดงว่จจี้เศรษฐาได้ผมมองอย่างนี้ด้วยเจตนาดีนะมันปัญหามันซับซ้อนใครก็มองว่าเศรษฐาอุ้มซีพีผมไม่เชื่อส่วนตัวผมนี่ไม่เอาด้วยที่ไม่เอาด้วยนี่ไม่ได้เกลียดเขานะแต่เกลีย ที่มึงสนับสนุนการรัฐประหารเออคุณจะทำผมบอกแล้วผมไม่ได้ผมไม่ได้รังเกียจเซเวนอีเลเว่นนะร้านสะดวกซื้อทำบริษัททำออชาวบ้านก็ได้เงินทองใช้คนซื้อก็ุพูดวราพวกก็ได้ประโยชน์ใช้ว่าไปเลยแต่เกณฑ์ตรงที่คุณผูกขาดพิเศษแล้วคุณหนุนการรัฐประหารดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เศรษฐาก็ต้อง ดูแลเรื่องผู้เลี้ยงหมูในประเทศอ้าวปากท้องคนหลายย่อยนะอันนี้นะสองต้องรับผิดชอบเรื่องเชื้อโรคจริงอยู่ครับอาจจะไม่ยังไม่เจอแต่ถ้าเจอเมื่อไหร่อ้าวเขาก็ต้องเล่นรัฐบาลดังนั้นไอ้สองตัวเนี่ยเป็นตัวหลักกฎหมายคุณนำเข้ามาไม่ถูกต้องดังนั้นผู้นำเข้าคือ เอ็มเอ็มเอ่ออินพอร์ตผู้ผู้อินพอร์ตนำเข้าสินค้าเอ่อ uh, ชิปปิ้งบริษัทจัดจำหน่าย3เจ้านี้จึงเป็นเรื่องที่ทำผิดกฎหมายเศรษฐาก็เลยต้องบล็อกนะครับบล็อกเอาผิดตรงนี้เรื่องนี้ไม่ใช่อยู่ที่ DSI มันอยู่ที่การทุจริตของ3ามหน่วยงานนะครับ หน่วยงานที่1ก็คือกรมสุรกกกรหน่วยงานที่สองก็คือกระทรวงกรเกษตรทั้งประมงและปศุสัตว์เห็นไหมครับเนี่ยหน่วยงานที่สก็คือหน่วยงานการการค้าที่จะต้องควบคุมก็คือการควบคุมโรคติดต่อทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อเรื่องใหญ่ก็เลยต้องโอนเพราะว่ามูลค่าสูงครับอย่างที่ผมให้ท่านดูแล้วเนี่ยเข้ากันมาสองสามพันตู้ครับตู้หนึ่งตามข้อมูลเขาบอกว่าจ่ายใต้โต๊ะไม่ต้องเปิดตรวจห้าหมืนบาทอะตู้หนึ่งง่ายๆเลยเนี่ยสองสามพันนี่ก็ประมาณร้อยกว่าล้าน แล้วยังไม่ยังไม่พูดถึงอีกจํานวนอื่นๆอีกนะครับเท่าที่เขาเช็คเอาเข้าเนี่ยตามที่มีข้อมูลตัวน,นี้สองพันตู้เนี่ยก็เลยเกิดภาวะการที่เศรษฐาก็บอกรู้อยู่แล้วนี่ว่าใครมันเอาเข้ามาลายใหญ่ทําไมมันช้านักก็เลยงเหงุดหงิดก่อนที่จะไปประชุมที่สันฟาที่เราบอกเนี่ยปรากฏว่า อันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าดีเอไม่ใช่เขาไม่ทํานะเขาทําครับเขาทํามาดูข้อมูลตรงนี้ครับผมไล่ดูท่านนะปลายสุดเมื่อวันที่27พยกลุ่มผู้เลี้ยงหมูมาขอบคุณอธิบดีดีเอสไอเห็นไหมก่อนหน้านี้20ตุลา เมื่อมอบเป็นคดีดี i แล้วดีเอก็ลุยปราบครับได้ตัวแล้วสามรายอาจจะน้อยไปมั้งช้าไปหรือเปล่าอาจจะมีการสูเอยกินกันหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เทคนิคข้าราชการเขาเยอะนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าใหญ่เนีเป็นใครเขาก็ยังไม่ตีสิเขาก็ทำว่าเป็นข่าวเริ่มจับได้แล้วนะจับได้แล้วนะเพื่อจะจี้ให้เจ้าใหญ่รู้ว่าเฮ้ วิ่งมาหามาจ่ายสวยซนะก็เป็นไปได้นะอาการที่หงุดหงิดของท่านนายกก็อาจจะรู้เรื่องทํานองนี้แต่ท่านไม่พูดเพราะถ้าพูดแล้วมันเรื่องใหญ่แค่หงุดหงิดยังเรื่องใหญ่เลยแต่ว่ามีการจับครับสามรายดีเอแถลงผลคดีหมูเถื่อน161ตู้460ล้านหลังจากออกหมายจับ5บริษัทในทุนนี่ลงข่าวอิสราแต่ อันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่20ตุลาหกหกแต่พอนายกี้เมื่อวันที่12สองพฤศจิกายนก่อนที่จะไปซันฟาตอนนี้ก็เยอะเลยสิครับแต่เมื่อเดือนตุลาเนี่ยหลักขานมันมา2,385ตู้มีแล้วนะครับนี่เห็นไหมที่ผมวงแดงไม้เห็นน่ะนำตู้บรรจุ สุกรผ่านด่านออกไปแล้ว2,385ตู้เข้ามาตู้ละสอราคาตู้ละ2.5ล้านบาทแล้วศุลกากรปล่อยเข้ามาเฉยเลยแล้วอย่างนี้ DSI นอนอยู่ปลายทางไม่ใช่หน้าที่โดยตรงด้วยเพราะว่า DSI นี่ไม่ใช่รับคดีทุกคดีนะต้องมีการมีมติ ว่าเป็นเรื่องใหญ่เข้ามาดังนั้นที่ผ่านมาธรรมนัตก,ก็เต้นยิงยิงยิงคู่กับชายาผมมาเพื่อนผมนี่ยิงยิงยิง,ยงจะไปจับห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นเอยจับห้องเย็นเนี่ยไอห้องเย็นใหญ่อยู่ยังไงอ่ะนี่ไงผมถึงบอกว่าเขารู้กันเหมือนกันนะว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นวันนี้ที่มันสับสนเนี่ย ที่ว่าเอ๊ะทำไมแมคโครขายด้วยก็เพราะว่าซีพีเขาเขาเขาเป็นนักการค้าเขาเล่นทั้งสองทางครับไอทางที่เขาคุมก็ทางหนึ่งไอทางที่มันเข้ามามาขายขายในราคาถูกเขาอยากจะจัดการแต่ตอนรัฐบาลอายุธมันจัดไม่ไหวครับเพราะรัฐบาลอายุธนั้นข้างหลังเป็นทหาร คุยกันยากเสียเจ้าสัวจ,จะเอาตะตังไปจ่ายทหารไม่เล่าดังนั้นทหารก็ในทุนก็ไม่ไม่ใช่ซีพีมีเงินคนเดียวนี่ไอ้ผู้นำเข้ามันก็มีเงินนะมันก็วิ่งสิช่วงรัฐบาลนายุธนะวิ่งกระทรวงกรเกษตรกรมปศุสัตว์รัฐมนตรีที่ควบคุมกรมสุรกาก,ากรชิปปิง้งประสานกันเสร็จจ่ายเงินเรียบร้อย การจับกลุ่มของด s i ที่ผ่านมามันอ่อยอ,อยส้อยเออยเฉย่พราอถูกกระตุ้นหนักเข้าหนักเข้านี่ครับก็เริ่มมีการจับกลุ่มตอนนี้ล่าสุดที่ทนายกเขาจีเนี่ยก็บอกรู้แล้วว่าลายใหญ่อยู่ที่ไหนทำไมไม่จับเล่าทำไมช้าจัง ไอการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านนายกได้รับการซูเอียจากซีพไม่ใช่เนะี่ยแต่ถ้าจะใช่ก็ได้ผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าท่านทำตามหน้าที่เพราะมันมีหลายประเด็นซับซ้อนอย่างนี้อาจจะบอกเออถ้าได้ตังแล้วถึงจะทำโอ้โหมันยิ่งยุ่งกันใหญ่ไม่มีทางอะและผมไม่เชื่อว่าท่านเศรษฐาจะทำอย่างนั้นดังนั้นก็ฟันธงตามกฎหมายไปเลย พอฟันธงตามกฎหมายั๊บเรื่องเข้า DSI DSI ก็ต้องจับผู้กระทําผิดส่วนผิดแล้วจะเป็นยังไงหมูจะขึ้นราคาอะไรงไงเอาแน่นอนหมูได้ขึ้นราคาแน่เพราะขึ้นราคาก็แต่หมูเข้าปากหมาแ่แคนี้อไปขอโทษแต่หมูเข้าปากซ p พแล้วพอปราบเสร็จแล้วเดี๋ยวหมูในประเทศขึ้นแน่ครับไม่ต้องห่วงปัญหาว่าความซับซ้อนของระบบระบบรัฐไทยกับระบบโลกมันซ้อนกันแล้วเราไม่เป็นไปตามกลไก เราพยายามจะเราเปิดทางให้ซีพีเขาผูกขาดตลาดในประเทศมานานแล้วแล้ววันนี้เขาผูกขาดด้วยชอบโดยกฎหมายเมื่อทําตามกฎหมายปั๊บก็เตะหมูเขาปาก c ีพแต่มีข่าวผมไม่ได้บอกเองนะมีข่าวว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยข่าวเข้าหูอธิบดีดีเอสว่าจะย้ายครับซีพจะให้ย้าย เพราะว่าสามปีที่ผ่านมานะครับมันต่อเชื่อมกันนะอธิบดีดีเอสไอคนนี้ก็อยู่ในรัฐบาลประยุทธ์ด้วยเนี่ยอันนี้ก็คงจะมีข่าวว่าอธิบดีนี่ไม่เอาจริงอะ่ะเขาเรียกว่าตบตบจูบจูบ,จบตบตบจ,บจูบจูบหรือเปล่าว่าจะย้ายพอจะย้ายปั๊บอธิบดีมีหลักฐานอยู่ในมือหมดนี่ครับวันจันทร์จับเลย วันจันก็ไปจับเอาแมคโครเลยเจอของจริงของเจ้าสัวเจอหมูจริงครับคนก็เลยงงว่าอา้อาวเฮ้ยทาไมร้านของเจ้าสัวไม่เอาของเจ้าสัวขายจะจะเอาไปขายได้ไงอ่ะในตลาดมันขายแข่งกันหมดนี่ในจังหวัดนครสวรรค์จังหว,วัดอุดรเขาขายแข่งกันหมดแล้วของคุณแพงกันเขาหมดใครจะซื้อล่ะดังนั้นในระบบการตลาดเขาก็ต้องรับของของหมูเถื่อนจากต่างประเทศก็มันขายกันเออกร,ระเลิกมาสามสี่ปีแล้วอ่ะ ก็มาขายไม่อย่างนั้นกิจการค้าเขก็พังสิดังนั้นตรงนี้ข้อสรุปคือซีพน่าจะกินทั้งสองส่วนส่วนที่คุมหมูในตลาดก็คุมได้ประโยชน์แต่เฉพาะร้านค้าของ c ีพที่สู้เขาไม่ได้เพราะต้องขายหมูซีแพงนี่ร้านค้าตามตลาดไปรับหมูจากดีลเลอร์มาจากหมูเถื่อนมาถูกกว่าก็เลยรับมาด้วย อธิบด,ดีเอสไอกไดล่อซะพอล่อปับ๊บข่าวก็ออกมาทันทีขณะที่ท่านนายกเศรษฐากับท่านทวีสอดสองกำลังเิราจากับอับราฮัมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอยู่ชายแดนสั่งย้ายทันทีเลยผลการจับกลุ่ม ก็ได้ผลนะครับไม่ใช่ไม่ได้ผลวันนี้จับไปแล้ว5บริษัทชิปปิ้งครับมีบริษัท Good Water Equipment บริษัท The Q Logistics บริษัท My House Trading ห้างหุ้นส่วนจำกัดกันตาไทย Frozen Fish บริษัท R T N O C ห้างสงสจำกัดกันตามีผู้ต้องหาอันนี้ผมไม่เอานะเขาก็จับกันไปเถอะผมไม่ต้องไปอ้างอิงถ้าไปดูข่าวในต่างประเทศแต่อธิบายเชิงโครงสร้างให้ท่านเห็นผมไม่ได้มีเจตนาอะไรกับผู้นำเข้าแต่ที่เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในระบบโลกาภิวัตน์แล้วแต่เรากลับเปิดทางให้มีการควบคุมตลาด ทำให้สินค้ามันแพงกว่าต่างประเทศดังนั้นไอการจะไหลาจากต่างประเทศเข้าประเทศนี่มันง่ายกว่าแล้วยิ่งระบบของเราซีพีคุมตลาดแต่ว่าคุมเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทั้งหมดนี่เจ้าหน้าที่ก็หากินกันสบายเลยเมื่อเมื่อใช้วิธีนี้ก็คุณทําให้สินค้าในตลาดเ mm hmm. มืองไทยแพงของก็ไหลเข้าพอไหลเข้าเงินก็ไหลเข้าธุรกากรด้วยไหลเข้ารัฐมนตรีด้วยก็สนุกกันสิครับ ซีพีก็เหนื่อยซีพีจะผิดหรือถูกยังไงในเชิงโครงสร้างท่านเห็นเองแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดปัญหาระบบภายในเนี่ยมันไม่เป็นไปตามกลไกตลาดของระบบโลกนั่นก็คือการปล่อยให้มีการผูกขาดการผลิตอาหารสัตว์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเมื่ออาหารสัตว์แพง ก็ยังมาคุมเนื้อหมูเนื้อไก่อีกก็แพงกันอีกแล้วเมื่อเกิดอหิวามาสามปีที่แล้วก็แพงกันยกใหญ่เขาก็เลยเห็นช่องทางหาเงินน่ะสิทำมาก็ติดมือก็สนุกสิครับก็มาถึงรัฐบาลเศรษฐาไอ้แล้วอย่างนี้ประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีแล้วแหละครับก็ไหนว่าคุณระยุย์บอกว่าสุดจริตและเกินไงรัฐบาลคุณประยุย์นะผมต้องบอกไม่มีหรอกไอ้พวกเผเด็จการนี่เป็นอย่างนี้ทั้ง,งนั้นแหละครับ วันนี้มีการมอบตัวของสองบ,องบริษัทผู้นำเข้าบริษัทผู้นำเข้ายักษ์ใหญ่สองบริษัทเปิดชื่อไปแล้วครับบริษัทเวสซีแอนเอสซีฟู้กับบริษัท The Good ดช็อบริษัทนี่ครับสองบริษัทนี้เป็นบริษัทพ่อกับลูกอย่างที่เขาบอกข่าวไปในประเทศไทย ก็เลยมาถึงเรื่องพี่เหลิมพี่เหลิมบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่เอาละจะพี่เหลิมจะไปปกป้องอาทิพีดีเอสไอเพื่อจะเล่นงานาท่านเศรษฐาผลพลอยได้มันเกิดแน่แต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่าอาทิพีดีเอสไอมือสะอาดนี่ผมก็ไม่กล้ารับประกันเพราะว่าอำนาจเยอะๆแล้วมันยึกยักยึกยักนี่มันบอกไปในตัว แลวผมเชื่อว่าคุณทวีสอดสองเขาก็คงรู้ทางพี่เหลิมก็เลยฟันธงเรื่องการเด้ง dsi ข่าวก็เลยลุมมาลุมลมาตุ้มมาที่ท่านเศรษฐากับท่านทวีสอดสองก็ต้องแก้ตัวกันไปเป็นหน้าที่ของท่านนะครับเขาก็พยายามจะแก้กันว่าไม่เกี่ยวเลยคุณทวีบอกไม่ใช่นักข่าวถามทวีสอดสองบอก เป็นเรื่องของไปจับของซีพีใช่ไหมทวีบอกใายไทยรัฐวันที่28แจงย้ายอธิบดีดีเอสเป็นรองประหลัดยุติธรรมไม่เกี่ยวกับหมูเถื่อนนะไม่เกี่ยวมีข่าวซุบซิทหนักเข้าไปอีกครับข่าวจากกรุงเทพธุรกิจบอกว่าการย,าย้ายครั้งนี้เป็นการสบโอกาสที่ จะย้ายเพื่อจะเอาคนของตัวเองขึ้นนะครับคุณอะไรแพรดำเนี่ยผมก็ยังเดี๋ยดด,ดูชื่อสั้นก่อนนี่ข่าวกรุงเทพธุรกิจ DSI เล่งเครื่องสอบสวนคดีทุจริตออขอโทษอันนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีคดีทุจริตสตาร์กกับบริษัทมอ เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการแสดงหลักฐานเท็จช่อโกงแต่คนไม่เชื่อครับคนไม่เชื่อบอกว่าไม่เกี่ยวนะเป็นคดีการทุจริตของบริษัทมหาชนจำกัดสตาร์คอร์ปอเรชั่นที่ตรวจหลักฐานว่ากลุ่มต้องผู้ต้องหาได้ร่วมกันปลอมตกแต่งบัญชีและการเงินซึ่งถูกหลอกลวง นะครับมีการหลอกลวงรวมเป็นความเสียหายกว่า14,778ล้านและคดีการสร้างราคาหุ้นบริษัทมหาชนจำกัดมอรีเทิร์นเขากบอกเอ๊ะมันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านี่อาจจะใช่เรื่องนี้ก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในมือของอธิบดีสุริยาเหมือนกัน DSI เหมือนกันและสองเรื่องนี้ก็ชา้าคาราคาสังอยู่อย่างนั้นนะครับ ก็จนทำให้คนเขาสงสัยแต่วันนี้ปรากฏว่ามีคนสงสัยก็มีข่าวไปลงข่าวกันบอกว่านี่ครับกรุงเทพธุรกิจเมื่อกี้นี้ผมบอกท่านนะกรุงเทพธุรกิจพาดหัวบอกว่าจับตายุทธนาคอนเน็ชั่นของทวีขึ้นแท่นอธิบดีดีเอสไอเป็นบิ๊กธุรการ ฝุ่นตลบอ,ธ,บลอ,อธิบรองอธิบดีคนนี้ชื่อ,อยุทธนาแพร่ดำครับยุทธนาแพร่ดำตามข้อมูลที่กรุงเทพธุรกิจบอกว่าเป็นคนสนิทของของคุณทวีสอดสองข่าวอย่างนี้มันก็ปิดไม่ได้จริงเท็จไม่รู้ท่านทวีก็ต้องแก้เองละนะครับจึงมีการนะี่ครับจาก มีกระแสข่าวว่าพันตำรวจตีสุริยาจะย้ายจากอาทิบดีดีเอสไอไปเป็นเลขาที่การปรปรสเพื่อเปิดทางให้ตำแหน่งอาทิบดีดีเอสไอว่างโดยตัวเต็งคาดว,ว่าจะเป็นพันตำรวจตียุทธนาแพรดำรองอาทิบดีดีเอสไอที่จะขึ้นมาแทนและมีข่าวอีกครับบอกว่ารองอธิบดียุทธนาแพรดำนี้ เป็นเคยเป็นลูกน้องคนสนิทของทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมตั้งแต่สมัยเป็นตำรวจกองปราบส่วนใหญ่ตำรวจเขาโอนมานะครับท่านเนมียศนำหน้าหมดโอนมาจากตำรวจแล้วมาเป็นดีเอสไอกันเป็นอนดีตล,ลูกน้องคนสนิทของทวีสอดส่องจากกองปราบโดยพันตรวจเอกทวีเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น40 37พันตรตียุทธนาเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49 ไม่เห็นเกี่ยวกันเลยเว้ยกรุงเทพธุรกิจเอา้าทวีเขาสามสิบเจ็ดสมเจ็ดสมปดสมเก้าสี่สิบอีกตั้งอีกตั้งเก้าอีกตั้งสิบสองรุ่นเว้ยมันจะไปเกี่ยวกันยังไงแต่ถ้าเขาจะเกี่ยวกันด้วยเหตุผลอื่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่เขาบอกนอกจากข่าวรายงานกันแล้วแล้วปรากฏที่สำคัญ เพจอันนี้ครับเครือข่ายเพื่อนตำรวจอันนี้เป็นเป็นเฟซบุ๊กเป็นเพจที่พยายามเปิดโปรงจริงบ้างเท็จบ้างก็จะไปวิเคราะห์นะแต่ที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังเนี่ยเป็นสายข่าวที่เราวิเคราะห์เหตุการณ์ว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้มันมาจากระบบระบบรัฐของไทยเนี่ยครับไม่สอดคล้องไม่เป็นเสรีไม่เปิดการแข่งขันเสรีให้ซีพีผูกขาด ผูกขาดจนได้ใจครับนี่ผมก็พูดกับท่านหลายครั้งผูกขาดจนได้ใจจนกระทั่งราคามันสูงหมดก็เลยนึกว่ากูนั่งกินสบายตลาดต่างประเทศเขามีมันถูกกว่าเขาข้ามทะเลมายังมาถูกกว่าคุณอีกในประเทศก็พูดกันแต่ไม่กล้าพูดถึงซีพีอย่างนี้เพราะว่าอย่างเงี้ยต้องเปิดเ,เปิดเผยให้ชัดเจนนี่ก็เลยเครือข่ายนี่ก็เลยส่งข่าวเข้ามาครับ เครื่อข่ายเพื่อนตำรวจบอกข่าวล่าสุดจากการที่พันตำรวจตีสุริยาสิงหักมลอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษได้เข้าตรวจค้นบริษัท cp e x เอ็าจำกัดมหาชนหรือแมคโครชื่อจริงเป็นซีเอ็ก้านะแต่ว่าชื่อที่เทรดเนมเนี่ยเป็นแมคโครที่รับซื้อหมูเถื่อนจากผู้ต้องหาของ dsi และสัปดาห์หน้ามีแผนจะเข้าทำา DSI มีแผนจะเข้าทำการตรวจ คนบริษัทเอกชัย e ดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดอีกก็คือโลตัสชื่อการค้าไปโลตัสแต่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็บังทีจำไม่ได้นะบริษัทเอกชัย e ดิสทริบิวชันคือโลตัสเนี่ยของเจ้าสัวซีพีทำให้กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ไม่พอใจอย่างมากจึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ย้ายโอ้โหมันใหญ่ๆขนาดนั้นเสนอผ่านใครวะเอ ไอ้ที่พูดอะฟังดูมันดีครับมันดีอันนี้ผมไม่ใช่ว่ามาเชียคุณเศรษฐานนะแต่ไม่มีหลักฐานแต่ล็อกเอแต่แต่แตแตกลไกของระบบเนี่ยมันคิดว่ามันน่าจะใช่อันนี้ก็โฆษกรัฐบาลแถลงสิครับผมไม่ได้เป็นโฆษกรัฐบาลนะเออวันก่อนไปเจอที่ซานฟานท่านยังไม่นอมองหน้าผมเลย ผมไม่ได้เป็นอะไรกับคุณเศษฐาหน้าผมก็ยังไม่มองไม่ทักด้วยก็แล้วคนไปสิครับไม่ว่ากันพันโดตีสุริยาสิงห์อังกอร์นอดีตผบกรมสอบสวนพิเศษถูกย้ายให้พ้นจากตำแหน่งทันทีโดยให้แต่งตั้งยุทธนาแพดํดำเข้ามารักษาการอดีบดี dsi เพื่อเข้ามาตัดตอนไม่ให้ใหมีการดำเนินกับดำเนินคดีกับ cp extra จำกัดมหาชนหรือแมคโครและบริษัทเอกชัยดิสติบิวชันหรือโลตัส เพราะถ้าหากพันตํารวจตีสุริยาสิงหะกมดลดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษต่อไปจะทําให้ยักษ์ใหญ่เกิดความเสียหายอย่างมากและถูกให้พ้นจากตลาดหลักทรัพย์จึงจําเป็นต้องเร่งด่วนที่ต้องหาคนเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ถ้าถามตามกฎหมายใช่ครับถามทางปฏิบัติยังไม่มีข้อมูลครับว่าซีพีสั่งรัฐบาลอันนี้ผมไม่มีข้อมูล แต่ถ้าถามทางกฎหมายใช่เพราะอะไรคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วทําการผิดกฎหมายนี่ถูกถอดได้นะถูกเล่นงานได้ดังนั้นเพจเพจเครือข่ายเพื่อนตํารวจเนี่ยจึงเป็นต้นทางของการเกาะเกี่ยวกับข่าวต่างๆนะครับที่บอกว่าคุณพันตำรวจตีสุริยาถูกย้ายเพราะไปไปจับ ของซีจริงๆไม่ใช่แหละครับมันมันโยงกันหลายเรื่องข่าวก็ออกมาเป็นแนวนี้หมดครับข่าวสดเปิดเบื้องลึกเด่งพันโรตีสุริยาพ้นอธิบดีดี אר, เเผยรู้ตัวโดนย้ายแน่สร้างปมโยงคนห้างดังเลยคนเขาก็วิคเคราะห์กันว่าอ๋อพอซีพีจะย้ายแกก็เลยซัดเลยนะครับ กรุงเทพธุรกิจลงข่าวบอกจริงๆมันมีสามปมนะคุณสุริยาเนี่ยที่ทางานล่าช้ามากนี่สามปมทั้งๆที่เครื่องไม้เครื่องมือก็เต็มที่เจ้าหน้าที่มีพร้อมอํานาจเต็มที่คือเรื่องหมูเถื่อนนี่รู้แล้วบริษัทหุ้น,นออ่อหุ้นหุ้นมอกับบริษัทสตาร์ทมีสามเรื่องมอกับสตาร์ทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็หมูเถื่อนนะครับ แต่คนไม่ไม่ฟังแล้วมอกับสตาก็ไปเรื่องเถือนอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแกสู้สิครับแกสู้แบบนิ่มๆผมเข้าใจว่า <c oughs> ถ้ารัฐบาลมีหลักฐานว่ามันมีการทุจริตของ <c oughs> อาทิบดีดีเอสไอเนี่ยก็อาจจะต้องเอามาเปิดเพื่อที่จะเพื่อที่จะดาบต่อรอง ทวงดุลข่าวกันคุณคุณสุริยานี่บอกทำใจอยู่ตลอดเวลานี่ครับทำใจอยู่ตลอดเวลาภาพนี้เป็นภาพที่โพสคนโพสไปทั่วเลยนะทำใจอยู่ตลอดเวลานับแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องมีวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถี ผมตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วภาพนี้ครับถูกเผยแพร่กันว่อนไปหมดแล้วเป็นภาพที่โดดเด่นมากนี่ครับนี่เขาทำกันเต็มๆภาพเป็นอย่างนี้ดังนั้นโฆษกรัฐบาลต้องเหนื่อยหน่อยครับผมไม่ใช่โฆษกรัฐบาลผมไม่ใช่โฆษกของคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาไปว่ากันเองแต่ผมเอาข้อมูลเท่าที่ฟัง ดูได้แล้วคุณเศรษฐาพยายามจะไม่กระทบกับรัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่เป็นไรครับแต่เรื่องนี้มันกระทบเองมันเป็นการทุจริตมาสามปีแล้วในรัฐบาลประยุทธ์และต่อเชื่อมโยงถึงนายกเศรษฐาผมเชื่อว่านายกเขาก็รู้นายกเศรษฐาก็รู้แต่จะให้ท่านไปโจมตีประยุทธ์มันก็ลาบากครับสถานการณ์การเมืองอย่างนี้ท่านก็มาเล่งรัดี SI ทีนี้ดี i ซส่ง มารับเรื่องคือ FBI ประเทศไทยว่างั้นดีกว่าคล้ายครของสหรัฐเนี่ยดีเเนี่ยเป็น FBI ก็ต้องจัดการให้เต็มที่ที่มันเชื่องช้าดังนั้นความเชื่องช้าตรงนี้ถ้ามันมีหลักฐานอื่นประกอบเนี่ยครับถ้ามันมีกลิ่นเหม็นๆตุๆของอ,อ,อธิบดีดี DS i สุริยาก็ควรจะมาโต้แย้งด้วย ทั้งหมดนี้ที่ผมประมวลให้ท่านดูท่านก็จะเข้าใจว่าโครงสร้างระบบโลกาภิวัตน์กับระ,ระบบผูกขาดในประเทศเป็นอย่างนี้มันไม่หมัดชิ่งกันในประเทศไม่เปิดเสรีถ้าเปิดเสรีจะเอามาจากบาซินได้ยังไงนะครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาต้นทุนมันก็สูงกว่าถ้าราคาอาหารในประเทศอาหารสัตว์ในประเทศไทยกับบาซินโดยธรรมชาติของมัน,นกลไกตลาดก็พอๆกันอย่างนี้นะครับมันก็มาไม่ได้ มาไม่ได้โดยสภาพการเขามันอยู่แล้วแต่นี่ทีมาได้เพราะคุณเปิดทางให้มีการผูกขาดในประเทศไทยกินกินเนื้อประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้พ่อค้านำเข้าเขาก็เห็นช่องทางแล้วเจอเมื่อสามปีที่แล้วเกิดอฮิวาเขาก็เองนี้ช่องทางก็ราคาหมู2องร้อยห้าสบสองร้อเจ็ดสิบไอ้ข้างนอกนี่ร้อยกว่าโอ้โห บวกค่าชิปปิ้งยัดเงินแล้วยังยังยังถูกกว่าใครไม่เอาแล้วครับนี่แหละครับรัฐทะทั้งหลายวันนี้เป็นรัฐไรผมแดนแล้วดังนั้นท่านเศรษฐาท่านอาจจะยังไม่มีกำลังมากพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างให้รัฐประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรัฐในในระบบโลกาภิวัตน์เสีย เพราะว่าผู้มีอำนาจเผด็จการในประเทศไทยเขาพยายามจะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ใน,นกลไกกระแสทานของระบบโลกาภิวัตน์เพราะว่าเวลายึดอำนาจมันลําบากเวลาจะ,ะเผด็จอำนาจปิดประตูตีแมวมันยากเดี๋ยวนี้มันก็ยากอยู่แล้วครับพอคุณปิดประตูตีแมวเขาก็รีภายมาเนี่ยอยู่อเมริกาคุณปิดประตูตีแมวต่างประเทศเขาก็เล่นงานเอาสิแล้วโมดสิทธิทมนุษยชนดังนั้นวันนี้แหะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่พักเก้าไกลและพักเพื่อไทยโดยเฉพาะพักเพื่อไทยขณะนี้เป็นเป็นรัฐบาลมีอำนาจอยู่เนี่ยต้องค่อยๆปรับกระบวนให้มันเข้าสู่กระบวนการระบบเสรีทุนนิยมเสรีซะนะครับแล้วปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายแต่ขณะนี้ว่ากันไปก่อนเพราะว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะไปว่ากันในอนาคตระบบเสรีไม่ต้องพูดละเอาว่าใครผิดก่อน สอบไปสิครับกรมศุลกากรคุณสันติพร้อมพัดว่ายังไงสอบไปสิครับคุณประพัฒธ์โพธิสุทนอดีตรัฐมนตรีปอปาคุมกรมปรุสัตว์ที่เขาเกล่าวหากันนี่สอบไปสิครับเฉลิมชัยนี่แหละปอสอชอละเอานะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์